วันศุกร์ที่20ครับวันนี้ Friday Night มี1เกมนะครับบางกอกกราสครับเปิดรังลีโอสเตเดียมพบกับแบงคอกยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นทีมที่กลับมาผลงานดีอีกครั้งนะครับสำหรับสถานการณ์ของทีมเยือนครับฟุตบอลเกมรุกทั้งคู่นะครับอำนาจแก้วเขียวเข้ามาทำทีมบางกอกกราสช่วงนี้ถือว่าทำได้ดีแต่ระยะยาวต้องดูนะครับว่าพอเจอทีมแกร่งอย่างแบงคอกเนี่ยจะสามารถแข็งแกร่งจะสามารถทำเกมลุกได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าแบงคอกเนี่ยช่วงหลังดีขึ้นมากนะครับตัวหลักๆ ก็เริ่มจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาใช่ครับแล้วก็แบงคอกเสียประตูน้อยลงนะครับแม้ว่าจะยิงน้อยลงก็ตามทีมองว่าโอกาสของบางกอกกราสจะชนะแบงคอกนั้นค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าแบงคอกช่วงหลังเล่นบอลรัดกุมแล้วหน้าคมกว่าผมก็ฟันธงไปที่แบงคอกนะครับจะชนะแต่ว่ามีประตูกันทั้งสองฝั่งครับครับ